ดีค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันเสาร์หลังข่าวเที่ยงเราเจอกันที่นี่เช่นเคยนะคะกับรายการลิขิตฟ้าค่ะ 13:00 นถึง 14:00 นทาง Blue Sky Channel นะคะวันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเห็นหนิงเปิดรายการคนเดียวไม่ใช่ว่าวันนี้หนิงจะผันตัวเองมาเป็นนักโหราศาสตร์มาดูให้กับคุณผู้ชมนะคะแต่วันนี้เนี่ยเรารายการลิขิตฟ้าของเราเนี่ยพิเศษอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการต้อนรับวันแม่แห่งชาติที่กำลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้อีกด้วยนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วก็เช่นเคยค่ะลิขิตฟ้าเนี่ยพลาดคนนี้ไปไม่ได้นะคะคุณคมสันพันธ์วิชาติกุลแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับอาจารย์สุวิมลพันธ์วิชาติกุลค่ะผู้อำนวยการสถาบันศาสตร์แห่งชีวิตผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีนด้วยแล้วก็อาจารย์สุวิมลนี่ก็คือคุณแม่ของพี่โจด้วยนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมวันนี้นี่ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆนะคะจริงๆหนิงบอกคุณผู้ชมไว้อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วล่ะค่ะว่าอาจารย์จะมาหลายคนนี่รอคอยจะเจอเลยนะคะขอบคุณค่ะช่างดีมากจะบอกน้องเหนียงและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าวันนี้ล็อกตัวมาเลยฮะล็อกตัวเลยนะคะแล้วก็เพิ่งลงมาจากเครื่องด้วยนะครับมาที่รายการนี้โดยเฉพาะเลยนะครับล็อกคิวเลยนะคะใช่ครับไม่ใช่ล็อกคิวนะล็อกตัวด้วยจริงๆวันนี้มีคุณแม่จะมีคิวไปสอนให้กับกศน.ของคลองสานนะฮะแต่ว่าก็เลยบอกว่าอยากจะให้มาออกนิดนึงแล้วก็ที่เคยรับปากไว้ว่าอยากจะมาให้วิชาความรู้เรื่องของโหเฮงกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้รู้ว่าที่เกี่ยวกับการดูดวงเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบอื่นในเรื่องของโหเฮงแล้วก็ลายมือด้วยนะครับวันนี้ก็เลยสามารถที่จะพาคุณแม่มาได้ล็อกตัวมาได้ล็อกตัวมาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้ากับช่วงเทศกาลด้วยนั่นก็คือวันแม่แห่งชาติปกติวันแม่นี่พี่โจ้เขาทำกิจกรรมอะไรให้กับอาจารย์บ้างคะจริงๆของถ้าพูดถึงน้องโจ้นะฮะหรือว่าอาจารย์โจ้เนี่ยวันที่สำคัญก็คือทุกวันของแม่ค่ะตอนเช้าก็ต้องโทรมานะคะว่าแม่อยู่ตรงไหนเอาวันนี้กินอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะก็คือเขาเรียกคุณแม่ก็มีความสุขใจนะคะแต่ทุกวันก็คือไม่ใช่แค่เทศกาลวันแม่นะคะแต่ทุกคนก็คืออาจจะมีคุณแม่อยู่ในใจอยู่แล้วนะคะแต่บางทีอาจจะเป็นหลายๆอย่างองค์ประกอบนะคะคุณหนิงว่าบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่ว่างอะไรเงี้ยค่ะนะคะแต่ถ้าคุณแม่ก็คือมีความเข้าใจกับลูกหลานของตัวเองนะฮะจะทำให้คุณแม่มีความสุขยิ่งขึ้นถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่จิตก็ผูกสัมพันธ์กันความเป็นแม่เป็นลูกกันใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์นะคะมันก็ง่ายถ้าหากว่าไปเจอคุณแม่ไม่ได้เนี่ยแค่โทรศัพท์หาทีนี้คุณแม่ก็ทีเดียวใช่ค่ะจริงๆแล้วตรงนี้ครับก็คือที่ผมได้จากคุณแม่นะครับเรื่องของความกตัญญูอะไรตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมเห็นแก้ตัวทุกวันก็ขออนุญาตจะพูดถึงคุณยายเพราะว่าคุณยายนี่ก็คือเป็นคุณแม่ของคุณแม่อยู่แล้วซึ่งผมเองก็ถือว่าท่านก็เป็นคุณแม่คนหนึ่งถ้าไม่มีคุณยายเนี่ยก็ไม่มีคุณแม่นะครับเสร็จแล้วที่ผมได้ซึมซับมาเนี่ยคือช่วงเวลาที่คุณยายมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณแม่จะคอยดูแลคุณยายอย่างดีมาตลอดทำให้ผมเห็นภาพนั้นมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันฝังใจก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าอยากดูแลแม่แบบอย่างที่คุณแม่ดูแลคุณยายแล้วก็เป็นโชคดีของคุณยายครับที่ลูกหลานเนี่ยจะรักกันทุกคนนะครับก็จะมีแบบอาทิตย์นี้เป็นคุณแม่อาทิตย์หน้าก็จะเป็นคุณป้าอาทิตย์ต่อไปก็จะเป็นคุณลุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณแม่หวานเมล็ดเอาไว้มันก็ออกผลในวันนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความหมายของแม่วันนี้ที่ผมอยากจะมาพูดถึงเนี่ยจริงๆเรามีแม่เขาเรียกแม่หลายอย่างพระแม่คงคาพระแม่ยานาแม่โพศกแม่โพศกหลายๆอย่างเนี่ยครับจริงๆก็อยากจะให้คุณแม่ได้พูดถึงว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยสี่จริงๆคุณแม่มีลูก4คนผมจะเป็นคนโตนะครับกว่าจะเลี้ยงมาได้นี่ก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันก็ต้องมีองค์ประกอบนะคุณหนิงนะฮะหรือว่าคุณแม่ก็คือส่วนนึงคุณพ่อก็คือส่วนนึงนะฮะก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเมื่อรวมตัวกันครอบครัวก็จะมีความสุขนะฮะเข้าไปในบ้านเนี่ยก็คืออ่ะโอเควันนี้คุณแม่อาจจะมีในเรื่องเกี่ยวกับด้านจิตใจที่คอยดูแลให้กำลังใจลูกนะคะส่วนคุณพ่อก็คือไปทำงานค่ะคือจะพูดแต่คุณพ่อหรือคุณแม่คนเดียวคงเป็นไปไม่ได้ต้องแท็กทีมกันต้องแท็กทีมกันแล้วก็ครอบครัวจะอยู่สุขสันต์ได้นี่ก็คือลูกๆเนี่ยนะคะก็คือเขาอาจจะเข้าบ้านมาเนี่ยรู้สึกเข้ามาด้วยความสบายใจนะฮะแล้วก็เข้ามากับเขามีเรื่องกุ้มใจร้อนใจเนี่ยแต่ถ้าคุณแม่เนี่ยแบ่งเบาภาระเขาได้ใช่ไหมฮะก็คือจะเป็นจุดนึงที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาได้นะฮะก็โจเองนะฮะก็คือถ้าเขามีปัญหานะฮะคนแรกที่โทรมานะฮะก็30กว่าปีแล้วคุณหนิงตั้งแต่อาจารย์อยู่สุราษฎร์นะฮะพอมีปัญหาก็คือแม่เนี่ยอย่างนี้คือเขาไม่มีอาจจะว่าเขาเลยนะฮะแม่เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่สามารถนะฮะให้กำลังใจให้คำปรึกษาหรือว่าคือบางครั้งนะฮะลูกเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ถ้าคุณแม่เข้าใจลูกเนี่ยนะคะแล้วเอาใจของคุณแม่เนี่ยใส่ในใจลูกเนี่ยตรงนั้น
าจารย์ว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษสุดนะคะแต่เลี้ยงลูก4คนก็ต้องบอกนะคุณหนิงว่าอาจจะเป็นครอบครัวที่โชคดีนะคะคือถือว่า1ก็คืออาจจะเป็นทางคุณพ่อด้วยนะคะซึ่งมีคุณย่าคุณแม่เซียมแซ่หลีนะคะก็คือเกิดจากครอบครัวที่อบอุ่นนะฮะครอบครัวใหญ่ที่ครอบครัวใหญ่มากใหญ่มากนะครับเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าคุณแม่เซียมก็คือเป็นคุณแม่ของคุณพ่อก็คือเป็นคุณย่านะครับปัจจุบันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านโงเฮงซึ่งถ่ายทอดคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาถึงผมนะฮะถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมบางท่านจะรู้จักแม่เซียมเยอะเพราะบางทีลงพื้นที่อันเนี้ยเคยไปดูกับแม่เซียมนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณย่าตอนนี้ท่านก็แข็งแรงอยู่แล้วก็เรียกว่าล้มโผล่ล้มใสให้กับครอบครัวนะคะคุณหนิงเพราะว่าอย่างน้อยก็คือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในบ้านก็คือเขาเรียกว่าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความอบอุ่นใช่ไหมคะลูกหลานก็จะคอยเหมือนกับคอยดูแลใกล้ชิดนะคะแต่ถ้าบางครอบครัวอาจจะมีบ้างคุณหนิงคนเรามันเกิดมาก็คือทุกอย่างอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาใจของเราเนี่ยไปใส่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวตนของตัวเองเนี่ยนะคะความเป็นแม่ความเป็นผู้ให้หลายๆอย่างนะคะเราจะไม่คิดจากลูกเลยค่ะนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าทำไมวันนี้เขาจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยก็คือนะคะเราก็จะมีความเลยนะคะไม่สบายใจความทุกข์นะคะความทุกข์คือจะว่าไปคุณแม่อันนี้อาจจะพูดบางทีแบบ คุณแม่พูดเรื่องนี้ผมก็จะอาจจะเสริมเพราะว่ามันเป็นชีวิตจริงที่อย่างเช่นที่คุณแม่บอกเนี่ยเขาไม่เคยกำหนดกฎเกณฑ์อะไรเลยว่าเราจะต้องเป็นยังไง แต่แค่ขออย่างเดียวคือเป็นคนดี แล้วสุดท้ายก็สิ่งที่เราคิดเออเราจะไปทางนั้นดีจะไปทางนี้มันก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาที่เราเดินเนี่ยมันเป็นประสบการณ์มันเป็นเหมือนกับว่าทำให้รู้ว่าตรงนี้ไม่เหมาะกับเรานะเราลองเปลี่ยนทิศคุณแม่ก็จะมีหน้าที่เสริมอย่างเดียวโอเคถ้าลูกไม่ชอบนี้ลูกก็ไปทางอื่นดูเนี่ยครับนี่คือจะเป็นวิธีเทคนิคของคุณแม่นะครับแล้วก็ส่วนที่คุณแม่พูดถึงความกตัญญูเนี่ยผมเองก็มีข้อคิดอยู่เหมือนกันคิดอยู่ว่าบางทีอาจจะมีผู้ชมทางบ้านบางท่านเนี่ยคุณแม่อาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงดูท่านอาจจะไม่ใช่เป็นแม่ที่แท้จริงแต่เขาก็ถือเป็นแม่นั่นคือความกตัญญูผมกล้าพูดได้ครับว่าความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยทำให้ผมได้มีถึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นมาทางด้านแบบเรามีความเติบโตมาตลอดก็มีเรื่องนึงครับก็คือที่ผมเคยไปลง Facebook เอาไว้นะครับก็พูดไปก็ขนลุกไปตอนที่มีอยู่วันนึงผมกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ซื้อของแล้วก็ไปคุณแม่ที่บ้านตอนกลางคืนเพราะว่าวันนั้นจะทานข้าวแล้วเผอิญผมมีงานด่วนก็เลยไปหาคุณแม่กลางคืนเสร็จปั๊บเนี่ยหลังจากที่คุยกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงคุณแม่ก็บอกว่าบุญรักษาบุญรักษานะฮะหลังจากนั้นผมก็กลับบ้านอยู่ประมาณช่วงสักห้าทุ่มแต่ละปั๊บเนี่ยในช่วงที่ระหว่างยูเทิร์นเนี่ยมันมีรถคันหน้าผมเนี่ยนะฮะมันจอดรออยู่ปั๊บเอาผมก็ไปต่อท้ายแล้วในจังหวะที่ไอ้รถคันหน้าเนี่ยมันเข้าไปในช่องแคบของรถบรรทุกรถบรรทุกต้องตีวงใช่แล้วเขาปากว่ารถบรรทุกเนี่ยไม่เห็นผมเข้าใจไม่เห็นเพราะเขาออกตัวปั๊บไปชนรถอีกคันนึงเลยผมก็เลยโอ้โหในใจตอนนั้นคิดว่าถ้าเป็นเราเข้าไปเนี่ยคงจะโดนตรงนั้นแล้วอันนี้คือแค่แม่พูดว่าบุญรักษาแต่หนิงว่าคำพูดของคุณพ่อคุณแม่คำอวยพรคุณแม่นี่เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเหมือนนี่เพราะว่าพ่อแม่นี่ถือว่าเป็นพระอรหันต์ในบ้านใช่ค่ะนะฮะก็ลูกๆนะคะคือจะมาหาก็พยายามจะให้กำลังใจค่ะจะไม่เคยดุด่าว่ากล่าวอะไรบอกลูกว่าเป็นไรก็คือลูกวันนี้อาจจะไม่สบายใจก็อย่าไปหงุดหงิดกับมันเนี่ยนะคะก็คือให้เวลาทุกอย่างมันผ่านพ้นไปก็พยายามจะบอกให้ลูกคิดอย่างนี้เสมอนะคุณหนิงเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแล้วนะคะเพราะอายุเราก็50กว่าแล้วค่ะนะคะก็คือเราผ่านเหตุการณ์หลายๆอย่างบางครั้งจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจก็พยายามจะบอกลูกเสมอว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวรอให้เวลามันผ่านไปนะคะเหมือนกับที่ธรรมะเขาพูดนะคะคือทุกอย่างเนี่ยมันเดี๋ยวมันตั้งอยู่มันก็ดับไปมันโดยลักษณะของการทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะคุณหนิงเพราะคนเราเนี่ยเกิดมาในแต่ละชั่วโมงแต่ละวันเนี่ยอารมณ์มันจะฟุ้งอยู่เรื่อยเลยนะคะแต่ถ้าเราสามารถกำหนดจิตเราได้นะคะแล้วก็ที่อย่างที่บอกนะคะว่าวันแม่ก็คือทุกอย่างเนี่ยคือแม่จะต้องเป็นทุกอย่างให้กับตัวเขาได้หมดเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะอายุโตว่า30กว่าแล้วนะคะก็ยังถือว่าไม่ใช่ลูกแง่เราเข้าใจนะครับแต่จริงๆก็ยอมให้เล่นกันได้เพราะว่าเรารู้มาว่าทุกวันนี้เรามาขนาดนี้ได้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักปรึกษาเพื่อนมันก็ได้แนวคิดหนึ่งปรึกษาคนอื่นก็อีกอย่างนึงแต่ว่าคนที่หวังดีกับเราที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่จริงไหมคะอาจารย์ที่เขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะโตมาขนาดนี้30 40เขาก็ยังเป็นเด็กในสายตาพ่อแม่เสมอคุณพ่อคุณโจ้นะคะก็คืออายุ60กว่าก็คุณย่าก็ยังห่วงอยู่แล้วก็รู้ว่าความเป็นห่วงท่านก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรนะคะคือไม่มีวันหายไปไม่มีหายไปก็ถึงแม้ลูกจะโตแค่ไหนอายุแค่ไหนก็คือเหมือนกับลูกก็ยังเป็นลูกแง่เรานะคะแต่บางครั้งก็คือท่านจะอยู่ในลักษณะของการที่
แต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นคุณแม่ก็คือเหมือนกับเราต้องเดี๋ยวนี้คือเราต้องฟังลูกบ้างอะค่ะนะฟังก็คือหนึ่งบางครั้งลูกอาจจะไปเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่บางครั้งตัวเราไม่เจอไงคุณหนิงแต่ลูกไปเจอมาเนี่ยบางทีเราก็ต้องฟังลูกว่าเราจะแก้ไขแบบไหนนะฮะคือเราไม่ได้สั่งอย่างเดียวคุณหนิงเดี๋ยวนี้จะไปสั่งใครเนี่ยสั่งไม่ได้และยิ่งคนยุคนี้เนี่ยนะคะสั่งตัวเองได้ไหมฮะสั่งตัวเองสั่งไม่ได้เลยสั่งว่าจะต้องอยู่แบบนี้อย่างนี้ก็คือไม่ได้แต่พอเรามาเรียนรู้หลายๆอย่างนะฮะหนึ่งก็คือประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับดวงด้วยนะฮะก็คือเอาแต่ละจังหวะของชีวิตเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันเราเลยนะทำให้รู้สึกบางครั้งเราผ่อนคลายมากขึ้นนะแต่บางครั้งคนเราอะฮะก็มีชีวิตจิตใจเข้าใจนะคุณหนิงใช่ไหมฮะใช่แล้ววันนี้ฉันจะไม่ใจร้อนฉันจะไม่หงุดหงิดเป็นไปไม่ได้ยากมากยากมากกำหนดไม่ได้ใช่นะฮะแต่บางครั้งเมื่อเราเห็นถึงหน้าลูกแต่ละคนนะฮะเหมือนกับบางทีเขาอาจจะติดภารกิจเพราะว่ายอมรับว่าคือภารกิจเขาเยอะมากนะฮะก็คือแต่ก็คือพยายามจะโทรไปหาเขาอยู่เลยบอกเป็นไงลูกตอนนี้เป็นไงเหนื่อยไหมอะไรแค่นี้ก็คือแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะแต่สิ่งที่บางครั้งนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็คืออยากได้คืออยากจะเห็นหน้าลูกนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกเนี่ยอยู่ในใจแม่ทุกคน อยู่ในใจแล้วก็เป็นอะไรที่มันพิเศษสุดฮะเรื่องของลูกนะฮะที่เกิดมาทุกคนเนี่ยคือพ่อแม่เขาตั้งใจอยู่แล้วคุณหนิงถึงได้มีลูกออกมาใช่ไหมฮะแต่เราจะอยู่ดูแลเขาเนี่ยได้นานแค่ไหนให้เขามีความสุขมากที่สุดในช่วงที่เราอยู่เนี่ยมีชีวิตอยู่เนี่ยถือว่าเราสุขแล้วค่ะแต่หนิงว่าหัวอกคนเป็นแม่ยังไงก็คือเราก็มีความรู้สึกเป็นห่วงลูกอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นความทุกข์อยู่ในใจนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงจะกินข้าวหรือยังจะเป็นยังไงก็เนี่ยก็คือสิ่งที่แม่มีความเป็นห่วงให้นะครับเพราะฉะนั้นแม่ก็อยากจะดูแลลูกจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยของผมเองเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกของลูกที่อยากอยู่ดูแลแม่จนกว่าแม่จะถึงวันสุดท้ายเหมือนกันจริงๆเราก็คิดว่าทำหน้าที่ของวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ต้องไปคิดว่าแม่จะอยู่ได้นานแค่ไหนเรามีโอกาสเรามีจังหวะเนี่ยเข้าหาเลยและที่สำคัญเนี่ยเมื่อกี้มีข้อความมาคุณแม่ยังสาวยังสวยยังไม่ค่อยอยากไปคุณแม่เมื่อกี้ว่าเป็นพี่สาวก็ยังสาวอยู่นะคะเมื่อสักครู่ขึ้นบันไดมาก็ยังสาวบันไดขึ้นมาเลยคุณแม่ยังสาวบันไดขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของที่ผมเคยได้คุยกับเพื่อนๆได้คุยกับน้องๆเด็กๆหลายๆคนนะครับว่าทำไมถึงบางทีบางคนเนี่ยอาจจะเกเรทำไมถึงอาจจะไม่รักดีถึงอะไรตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาให้พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลไม่มีเวลาให้อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งผมเองก็บอกได้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าในช่วงที่ผมวัยเด็กเนี่ยผมบอกได้เลยผมไม่ได้อยู่คุณแม่เลยผมจะอยู่คุณป้าแล้วคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะอยู่ที่ใต้นะครับแล้วก็ปีนึงจะเจอกันทีนึงบางทีก็จะเขียนจดหมายสมัยนั้นเป็นจดหมายมากกว่าจำได้เลยครับยังเก็บจดหมายไว้อยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะมาบอกว่าเรามาได้ขนาดนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรารักดีของตัวเราเองมากกว่าใช่ใช่นิ่งว่าประเด็นนั้นสำคัญนิ่งเจอหลายคนที่คุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกับครอบครัวก็มีปัญหานะคะแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขามีสำนึกที่ดีแล้วก็ทำตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้ทำให้เป็นปัญหาเนี่ยจะมาบอกว่าเอ้ยพ่อแม่ไม่รักบอกเลยไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราว่าเรามีจุดมุ่งหมายเรามีเขาเรียกว่าแนวทางยังไงจริงๆก็มีเรื่องเล่าให้ฟังนิดนึงคือช่วงวัยเด็กประมาณสัก12-13มีเพื่อนมาเที่ยวบ้านแม่ไม่รู้หรอกนี่ทุกวันนี้ยังไม่รู้เนี่ยจะเปิดเผยแล้วนะก็คือตอนที่เพื่อนมาเที่ยวบ้านนะครับก็แอบไปหลังบ้านกันแล้วก็มีเพื่อนดูดบุหรี่เขาแอบสูบกันสองสามคนมาอยู่ประมาณ 4-5 คนผมจำได้เลยเสร็จปั๊บก็เพื่อนบอกเอ้ยลองไหมวินาทีนั้นเนี่ยคือผมคีบมาละแต่ในใจเนี่ยคือความในสมองเนี่ยคุณแม่คุณพ่อคุณย่าคุณยายหน้านี่ลอยมาเลยลอยมาหมดเลยผมว่าเอ้ยไม่เป็นไรตามสบายเลยไม่งั้นทุกวันนี้ผมติดละนี่คือเขาเรียกว่าทำให้ผมทุกวันนี้สุขภาพดีบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมผมดูหน้าเด้งจังทั้งที่ทำงานเยอะแล้วทำงานหนักใช่ไหมฮะก็คือเราไม่ยุ่งกับบุหรี่ไม่ได้ดื่มเหล้าเพราะผมเป็นคนแพ้เหล้าด้วยนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งการพนันแต่ว่าก็เลยทำให้เราจิตใจดีก็บางคนบอกโอ้อาจารย์ไปทำหน้าเด้งมาเท่าไหร่บอกไม่เคยทำครับทุกวันนี้ใช้สบู่ถูอย่างเดียวแต่เห็นคุณแม่เนี่ยก็รู้แล้วล่ะว่าได้จากคุณแม่มาคุณแม่ยังสาวยังสวยอยู่เลยก็มันก็เป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะคะบางทีถ้าเราใจสบายเนี่ยหน้าตาเราก็สดชื่นนะคุณหญิงแต่ถ้าเหมือนกับเราหดหูนั่งทุกข์นั่งวิตกกังวลใช่ไหมฮะก็คือมันก็ทำให้หน้าเราก็พลอยเศร้าไปด้วยนะคะจริงๆเนี่ยทุกวันนะคะก็คือตัวเองเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมานะคะเพราะว่าเราเนี่ยดูเรื่องของโง่เฮงเป็นหลักใช่ไหมฮะคนที่จะมาเจอหน้าตาเราเนี่ยตายแล้วมาหาหมอนักพยากรดูโง่เฮงทำไมหน้าซีดหน้าเขียวหน้าเหลืองมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคุณหญิงเราต้องพยายามเติมเต็มด้วยตัวเราเองค่ะเช้าขึ้นมาก็จะ
ตัวเองนะฮะก็คือจะสวดมนต์แล้วก็ให้พรกับตัวเองวันนี้ฉันต้องเจอกับกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็เจอคนที่ดีเข้ามานะฮะแล้วก็มาช่วยชี้แนะเขาพ้นจากความทุกข์ไปได้นะก็คือพยายามภาวนาไม่เคยภาวนาว่าเออให้ลูกตัวเองนะฮะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเลยเพียงแต่ว่าขอให้เขาเจอแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตแค่นี้พอแล้วคุณหนิงนะฮะเพราะว่าอย่างที่คุณหนิงบอกไงฮะบางทีเนี่ยคำอะไรนะฮะอวยพรของแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้วนะคะถ้าคุณแม่เนี่ยให้สิ่งที่ดีกับลูกแค่คำพูดคำเดียวคุณหนิงนะฮะทุกอย่างมันจะแบบมันจะอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะฮะมันมาได้ด้วยใจแล้วก็มาด้วยตัวเขาเองด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมยืนได้ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าคุณแม่พยายามที่จะอยู่ข้างเราตลอดไม่ว่าที่ผ่านมาถามว่าอย่างที่คุณแม่พูดเนี่ยมีเรื่องของความผิดพลาดความล้มเหลวเกิดขึ้นมาตลอดเหมือนกันแต่ว่าแม่ก็จะไม่เคยทิ้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกคุณแม่ทุกท่านด้วยนะครับที่มีลูกอยู่เนี่ยถ้าท่านมีลูกปั๊บเนี่ยถ้าลูกทำมาผิดพลาดเนี่ยอย่าไปซ้ำเติมเขาขอให้ไปยืนเคียงข้างเขาเพราะว่าที่ผ่านมาผมยอมรับว่าอาจจะมันก็ต้องมีบ้างชีวิตลูกผู้ชายใช่ไหมฮะพอเราพลาดปั๊บเนี่ยคุณแม่ยืนอยู่ก็โอเคทำให้เราแบบมาได้ทุกวันนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากคุณแม่ด้วยว่าไม่ใช่เห็นว่าเกเรหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วด่าเขาอย่างเดียวด่าว่ากล่าวนี่นะครับก็อาจจะพูดง่ายว่าลูกร้องคิดถึงอนาคตนะถ้าไม่มีแม่อยู่เนี่ยใครจะไปประกันตัวลูกใครจะไปช่วยเหลือลูกต้องพยายามที่จะให้เขาคิดได้และที่สำคัญเนี่ยผมมองว่าน่าจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยอยู่ว่าเพื่อนคบเพื่อนแบบไหนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของลูกก็คือต้องพยายามคบคนที่ดีอยู่ในสังคมที่ดีอยู่ในสังคมที่ดีที่เขาบอกอยากจะดีเนี่ยต้องพาไปหาบัณฑิตบัณฑิตจะพาไปหาผลใช่ไหมครับคุณแม่เป็นห่วงอะไรพี่โจบ้างไหมคะเนี่ยถ้าห่วงก็คือเรื่องของการทำงานหนักค่ะคุณหญิงนะคะปกติเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมานะคะก็คือลูกชายคนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าเขาก็คือคิดดีทำดีค่ะนะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็คือเจออะไรที่มันหนักๆหลายๆอย่างนะก็คือผ่านพ้นได้นะคะสิ่งที่ห่วงก็คือเรื่องสุขภาพและการทำงานหนักนะคะบางทีบอกตื่นตั้งแต่ตีห้าตีสี่ตีห้าอย่างนี้ตีห้าไปส่งคนขึ้นรถแล้วก็ไปรับคุณแม่ที่สนามบินแล้วก็มาเนี่ยเพราะว่ากิจกรรมของเขาก็คือเราเข้าใจไงคุณหนิงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นคนของสังคมใช่ไหมฮะของประชาชนใช่ไหมฮะแต่เพียงแต่ว่าเราก็คือรู้ว่าลูกทำงานหนักแต่เพียงแต่ว่าตัวเขาก็ต้องดูแลตัวเขาเองด้วยสิ่งที่เขาทำทุกวันนี้นะคุณหนิงก็คือสบายใจมากเขาทำเพื่อสังคมนะคะแล้วก็เป็นคนที่เด็กมีเจเนเรชันที่ดีด้วยว่าความคิดเขาเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยคุณแม่จะคิดโบราณนิดนึงใช่ไหมฮะจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการพูดจาอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าคุณแม่ก็ยังยึดในเรื่องเกี่ยวกับต้องอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่บางทีเด็กๆยุคใหม่เนี่ยนะฮะการอ่อนน้อมถ่อมตนจะไม่มีการไหวยังไหวไม่เป็นเลยเดี๋ยวนี้นะคะแต่ที่บ้านนะฮะก็คือทุกวันนะฮะถึงแม้จะเจอหรือไม่เจอเนี่ยนะฮะถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่หรือว่าคุณย่าอยู่เนี่ยเราต้องสวัสดีกันทุกเช้าค่ะค่ะนะฮะก็คือตอนเช้าก็สวัสดีกันแล้วก็ให้พรลูกนะขอให้ลูกเจอสิ่งดีๆปลอดภัยนะฮะทุกวันเนี่ยฮะทุกวันเช้าๆโทรมาแล้วคุณหนิงบางทีนะฮะโทรจะขึ้นเครื่องตอนไหนไม่ใช่นะฮะเมื่อเช้าก็โทรมาก่อนขึ้นเครื่อง7โมงแม่ถึงกี่โมงนี่ก็คือจะมารับนะฮะถ้าคนนี้ไม่มารับเดี๋ยวอีกคนก็จะโทรมานะฮะต่อแถวกันนะก็คือเป็นความสุขส่วนนึงแต่เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คือไม่ต้องการอะไรมากมายคุณหนิงต้องการก็คือให้ลูกมีชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เจอสังคมที่ดีเจอคนที่ดีแค่นี้ก็พอละนะฮะไม่ต้องร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นพันล้านแสนล้านไม่ต้องการค่ะนะฮะขอให้ลูกไปที่ไหนก็คือมีแต่คนบอกอุ้ยนะฮะทำดีเถอะลูกทุกอย่างมันก็จะดีเองนะคะแต่การทำดีมันก็มีนะฮะคุณหนิงว่าดีแบบไหนอย่าติดดีอย่างเดียวนะฮะถ้าติดดีเดี๋ยวเสร็จเลยถ้าดีติดไม่เป็นไรค่ะดีติดกับติดดีใช่อันนี้ขยายความดีติดดีถ้าเราติดดีเราจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยโหฉันจะดีเลิศประเสริฐสีทุกอย่างฉันจะต้องมีอะไรนะฮะดีไปหมดเลยคนอื่นไม่ดีหมดเลยก็คือการติดดีแต่ถ้าเรามีดีติดเนี่ยเราจะไม่คิดตรงนั้นเลยนะฮะอ๋อก็คือความดีที่เราทำไปเรื่อยๆใช่มีดีติดตัวไปนะฮะติดดีกับดีติดเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะนะฮะเพียงแต่ว่าได้เขาคิดเขาบอกท่านผู้ชมทางบ้านต้องพยายามจะบอกลูกนะฮะว่าลูกอย่าติดดีนะลูกไม่เอาลูกต้องให้ดีติดตัวไปดีกว่าถ้าไปติดดีก็คือเราดีทุกอย่างคนอื่นไม่ดีหมดเลยไงฮะเพราะเราไปติดดีอย่างเดียวค่ะค่ะนะคะนี่หนิงรู้แล้วว่าเคล็ดลับของการที่อาจารย์สุวิมลเนี่ยสวยใสอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าลูกทำตัวดีไม่ทำให้คุณแม่ทุกข์ใจนะคะก็มีบ้างคุณหนิงนะคะบางครั้งจะรู้ว่าเป็นวัยรุ่นนะคะหรือว่าแต่หนิงว่าน้อยหนิงว่าน้อยใช่ถ้าเรามาเที่ยวกับคนอื่นนะคะอาจจะว่าลูกเราก็คือถือว่าอาจจะเขาเรียกนะคะเขามีจิตใจที่ดีนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในครอบครัวที่มีความอบอุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวทางอาจารย์พานุวัฒน์ซึ่งมีคุณย่าเป็นล่มโพล่มไซกับลูกหลานนะคะแล้วก็คุณยายก็คือเพิ่งจะเสียไปนะฮะก็ถือว่าทุกอย่างถ้าเราเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะฮะเด็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยเกเรค่ะใช่ใช่
นะคะใช่ค่ะนึกว่าใครที่อยู่ใกล้กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใกล้ชิดกันอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากเด็กอีกกลุ่มนึงที่อาจจะไม่ได้มีแล้วลูก4คนนี่ก็คืออย่างที่บอกให้คุณนิงก็คือคุณยายก็จะคอยดูจนแบบโอ้โหหมดลมหายใจเลยค่ะค่ะนะคะแล้วหลานๆจะติดคุณยายกันมากนะคะเพราะว่าดูแลตั้งแต่ตอนอาจารย์ตั้งท้องจนเกิดออกมาจนแบบเขาไปเรียนกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วคุณยายก็คือมีอยู่วันนึงก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยก็ท่านจะลุกขึ้นมาปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติมากินข้าวต้องพูดคุยทักทายแต่พออีกวันนึงท่านไปแบบสงบจริงๆฮะไปแบบคือหลับแล้วก็ไปเลยเห็นลูกหลานเยอะแยะมากมายแล้วไปเห็นอะไรอย่างนี้นะคะท่านก็เป็นสุขแล้วค่ะนะคะไปด้วยจิตดวงสุดท้ายที่เขาเรียกนะคะเหมือนกับส่องประกายที่สงบแล้วใช่ค่ะแต่หนึ่งว่านี่เป็นผลพวงอย่างหนึ่งของการอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนกันนะคะมันจะทำให้ลูกหลานเนี่ยแบบมีความสุขแล้วก็ประพฤติตัวไปในทิศทางที่ดีอะค่ะคือต้องเข้าใจนะคะบางทีเด็กๆวัยรุ่นสมัยนี้คุณหนิงเราเข้าใจนะคะว่าบางครั้งเนี่ยก็คือถ้ามันเป็นวัยของเขาด้วยส่วนหนึ่งนะคะเด็กๆเราเชื่อใครคะเชื่อเพื่อนค่ะเด็กๆเลยนะคะเล็กๆถ้าเชื่อคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นก็คืออบรมสั่งสอนมาแล้วคิดดูสิคะว่าระหว่างความเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาเนี่ยกว่าลูกจะโตต้องกินนมแม่กว่าจะเดินได้ทุกอย่างแต่ถ้าเป็นสัตว์เหมือนกับเป็นกวางเป็นอะไรก็แล้วแต่พอยีราฟเนี่ยพอเกิดลูกออกมาเป็นไงคะสักพักมันก็เดินได้ละนะฮะไม่ต้องสอนอะไรมากมายแต่บางทีก็คือในเรื่องของเด็กๆเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยประคบประหงมก็คือจบปริญญาตรีถึงจะแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะพอเด็กๆเราเชื่อคุณพ่อคุณแม่พอวัยรุ่นละคะวัยรุ่นก็ต้องเชื่อเพื่อนเลยเชื่อเพื่อนนะคะเพื่อนว่าไงก็คือเชื่อคนอื่นนะคะยกเว้นพ่อแม่ใช่ประสบการณ์ตรงเราก็เข้าใจไงฮะว่าเดี๋ยวนี้สังคมยุคนี้นะคะก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกับหลายๆอย่างไงฮะเทคโนโลยีมันล้ำสมัยมากเลยนะฮะบางทีไม่ต้องเจอกันเป็นๆก็คือเจอกันทางจออะไรก็คือสามารถจะพูดคุยได้ที่คุณแม่พูดนี่ปั๊บเนี่ยไปนั่งทานข้าวกับเพื่อนนั่งกินกันอยู่เงี้ยใช่อยู่นั่งอยู่ด้วยกันไม่สนใจกันเลยเดี๋ยวนี้ไม่สนใจกันกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้นะฮะความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็จะห่างไปแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะต้องบอกคุณหนิงว่าคนเดี๋ยวนี้เนี่ยจะเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นเพราะความที่เราไม่เคยปฏิสัมพันธ์กันไงฮะนะฮะยิ่งแต่ต่างจังหวัดนะฮะเขาเรียกว่าถ้าบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะโอ้จนหมู่บ้านเนี่ยรู้จักลูกใครลูกใครรู้จักหมดเลยใช่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 แต่เดี๋ยวนี้พอสังคมมันเปลี่ยนไปไงฮะแม้แต่รั้วบ้านติดกันยังแทบจะไม่รู้จักกันแล้วแทบจะมีเรื่องกันด้วยนะคะคุณหนิงมันทำให้เหมือนกับเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้นะคะเขาเรียกว่าคนเนี่ยขาดความเมตตาจิตไปเยอะค่ะนะความเมตตากรุณาเนี่ยหายไปเหมือนกับบางคนเห็นไหมฮะอาจารย์ก็เคยเห็นที่ท้องถนนนะคะขับรถอยู่มอเตอร์ไซค์ปาดมานิดเดียวเอาเรื่องเลยแล้วจะฆ่าฟันกันใช่เดี๋ยวนี้นี่ควักปืนยิงกันเลยนะคะแค่เรื่องนี้นี่ก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมหลายๆอย่างมันน่ากลัวไงฮะคือจะพูดเสมอนะคะว่าเดี๋ยวนี้จิตใจคนเนี่ยกลายเป็นแบบจิตใจแบบไอ้นะฮะไม่ใช่คนอะไรเงี้ยฮะจิตตกต่ำลงอะว่างั้นมันก็เลยทำให้สังคมหลายๆอย่างอย่าทำหายไปนะคะแต่ก็คืออยากจะให้ข้อคิดนะคุณหนิงว่าการเป็นแม่เนี่ยนะฮะก็คือเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะฮะไม่จะเป็นแม่อะไรก็แล้วแต่นะฮะทุกอย่างก็คือมีคุณค่าในตัวของแม่อยู่แล้วนะฮะทุกอย่างเราทำนะคือถ้าเราไม่หวังผลตอบแทนจากสิ่งนั้นนะฮะก็คือเราจะมีความสบายใจแต่ถ้าฉันทำแล้วเนี่ยกับข้าวฉันทำให้เธอกินทำไมเธอไม่มากินหรือว่าเธอมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีนะฮะบางทีเขาเรียกว่ามันก็จะมีผลกับตัวลูกด้วยนะคะอาจารย์จะไม่ซีเรียสนะฮะบางทีเขาเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะเทศกาลวันแม่แล้วต้องพาแม่ไปทานข้าวไม่จำเป็นเลยนะคะวันแม่เนี่ยมีอยู่ทุกวันอยู่แล้วใช่ค่ะถึงแม้คุณจะไม่มาทานข้าวก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่เพียงแต่ว่าให้คุณนึกถึงแล้วลึกถึงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กตัญญูอยู่แล้วนะฮะก็คุณพ่อคุณแม่ก็คือเราเป็นอาจจะเป็นยุคหนึ่งก็คือยุคเก่าแต่ก็คือมาได้เจอลูกๆเนี่ยซึ่งเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะ4คนนะฮะคุณดิ๊กเก่าตามไปด้วยนะคะอันนี้หมดวัยรุ่นแล้วมั้งคะอย่าต้องเติมนะเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะนะฮะพูดถึงบทบาทของการมีชีวิตเนี่ยก็คือถือว่าทุกบทบาทนะฮะคุณหนิงก็คือถ้าเราเรียนรู้แล้วก็รับกับมันได้เนี่ยยอมรับกับมันนะฮะแล้วก็ทำใจกับเขาได้เนี่ยทุกอย่างก็จะโอเคแต่ถ้าคุณไม่ยอมรับเลยเหมือนกับเราเด็กเนี่ยฮะก็คือบางครั้งเนี่ยเราไปใส่อะไรเขามากเกินไปนะฮะเหมือนแก้วน้ำแก้วหนึ่งเนี่ยมันเต็มปิ่มแล้วเราใส่ไปแค่ไหนมันก็รับไม่ได้แล้วนอกจากต้องเทแก้วน้ำนั้นทิ้งไปก่อนแล้วก็เติมใหม่นะคะหรือบางครั้งนะฮะจะมีเหตุการณ์ที่มันเหมือนกับร้ายแรงมากๆคุณหนิงนะฮะเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยก็คือทำให้ทุกอย่างคลี่คลายได้นะคะเหมือนกับแก้วน้ำใบนี้เนี่ยนะฮะแก้วน้ำชาใบนี้เนี่ยร้อนมากแต่ถ้าคุณไปจับมันเรื่อยๆมันก็ยังร้อนอยู่เดี๋ยวสักพักมันเย็นเราค่อยไปจับมันมาแล้วก็ปัญหานั้นมาคิดทีนึง
ทุกอย่างมันก็จะมีช่องทางมาไม่ต้องกลัวว่าทุกอย่างจะแก้ไม่ได้คุณหนิงไม่ใช่เป็นปัญหาชีวิตนะคะหรือปัญหาทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้เนี่ยสามารถแก้ได้ลองถอยออกมาก่อนใช่ค่ะใช่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 จะโยงไปถึงเรื่องการเมืองด้วยไปเนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่สำหรับคนละก้าวนะครับจริงๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ที่แบบมาจริงๆวันนี้อาจจะเป็นวันพิเศษที่ผมต้องการอยากจะเอาความรู้สึกของแม่ลูกมาคุยกันนะครับจริงๆนอกจากที่แม่พูดหน้าที่ของแม่ไปแล้วเนี่ยหน้าที่ของลูกก็คือการทำตัวให้ดีเป็นคนที่ดีต่อสังคมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดูแลคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ที่ดูแลเรามาตลอดเนี่ยคือดูแลจนถึงวินาทีสุดท้ายไม่ใช่เหมือนกับว่าพอจากไปแล้วเนี่ยโอ้เสียดายฉันไม่มีโอกาสได้ดูแลฉันไม่มีโอกาสได้มาเทคแคร์แม่นะครับก็อยากจะให้ข้อคิดกับลูกๆทุกท่านที่ดูรายการอยู่แล้วก็อาจจะยังมีคุณแม่อยู่นะครับขอให้นับจากวินาทีนี้ไปเนี่ยถ้าท่านมีเวลาเนี่ยหาคุณแม่บ้างโทรหาตอนนี้ก็ยังดีหรือพาไปทานข้าวหรืออะไรก็บ้างก็ยังดีค่ะแล้วหนิงเชื่อว่าความกตัญญูกตเวทีที่ลูกมีต่อพ่อแม่เนี่ยมันเหมือนว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุญที่เป็นจะนำพาเราไปสิ่งที่ดีได้อะค่ะหนิงเชื่อว่าอย่างนั้นเรื่องความกตัญญูยังมีเวลาไหมคะคุณหนิงนะคะก็อาจารย์ก็ได้บทเรียนมาบทนึงแต่เป็นเรื่องจริงด้วยนะคะว่าได้ไปสัมผัสนะคะคนคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียนเก่งมากจบวิศวะมานะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะของเมืองไทยนะคะแล้วมีบริษัทเนี่ยชั้นหนึ่งในเมืองไทยเลยนะคะก็คือไปรองรับนะคะว่าเมื่อคุณจบออกมาเนี่ยคุณมีงานทำทันทีรอเลยนะคะรอเลยนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็จบออกมานะคะแล้วก็เข้าไปบริษัทนี้ค่ะนะคะก็นั่งคุยกันก็มีการสัมภาษณ์อะไรกันหลายๆอย่างนะคะบริษัทนี้ถามน้องคนนี้ว่าคุณเคยล้างเท้าแม่ไหมล้างเท้าแม่นะคะบอกเขาไม่เคยล้างเท้าแม่นะฮะเจ้าของบริษัทบอกอย่างนั้นผมไม่รับคุณเข้าทำงานเขาบอกทำไมล่ะครับมาเกี่ยวข้องอะไรด้วยนะคะเขาบอกว่าคือบริษัทนี้เนี่ยก็คือจะยึดความกตัญญูเป็นหลักเมื่อคุณจบออกมาอะไรก็แล้วแต่คุณเคยไปใส่ใจดูว่าผิวพรรณผิวแม่เนี่ยหน้าตาอะไรเป็นยังไงเหี่ยวย่นบ้างหรือเปล่าไปตามการเวลาหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยล้างเขาบอกงั้นเขาไม่รับแล้วกันเขาก็เสียใจนะคะคุณหนิงเป็นเรื่องจริงเลยนะคะเขาก็ไม่รับจริงๆแล้วก็เขากลับมาที่บ้านก็มาหาคุณแม่ก็หน้าเศร้ามาคุณแม่บอกอ้าวเป็นไงลูกไปสัมภาษณ์มาบริษัทนี้เป็นไงเขารับรองแล้วใช่ไหมเขารับลูกแล้วทำงานแล้วใช่ไหมเงินเดือนเท่าไหร่คุณแม่ก็ถามบอกเขาไม่รับแม่บอกทำไมล่ะก็เขาไปจองว่าลูกเรียนเก่งจบมาก็คือได้คะแนนที่ยอดเยี่ยมเลยทำไมเขาไม่รับเขาบอกบริษัทนี้เขาบอกว่าเขาเจ้าของถามว่าเคยล้างเท้าแม่หรือเปล่าเขาบอกเขาไม่เคยล้างแต่วันนี้ไม่เป็นไรเขาบอกเดี๋ยวผมขอล้างเท้าแม่หน่อยแล้วกันแม่สักครั้งสักครั้งหนึ่งนะคะเขาก็ไปเอาอ่างน้ำมาก็ล้างเท้าแล้วก็จับนะคะก็ดูว่าผิวแม่เขียวย่นไปมีรอยแตกเล็บก็มีเป็นรอยขบนะคะเท้าก็แบบเหมือนกับเขียวย่นอะไรเงี้ยเขาบอก20กว่าปีที่เขา22ปีมั้งคะเด็กคนนี้นะคะเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเท้าแม่เป็นยังไง2เท้าที่แม่ที่อุ้มท้องเขาแล้วก็ดูแลเขาจูงเขาไปโรงเรียนยามเขาไม่สบายก็ต้อง2เท้านี่ที่เขาโตมาได้อะไรเงี้ยคือบริษัทนี้ยึดหลักตรงนี้เลยนะฮะแล้วเขาก็พอเขาล้างเท้าเสร็จใช่ไหมอีกวันนึงเขากลับไปที่บริษัทนะฮะพอกลับไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มาขอบคุณนะฮะบอกไม่เป็นไรไม่รับผมไม่เป็นไรครับแต่ผมก็คือผมดีใจมากที่วันนี้ผมบริษัทเนี่ยให้ข้อคิดกับผมได้มากมายว่าหนึ่งถ้าเรากตัญญูกับพ่อแม่สิ่งที่คุณจะมาอยู่ในหน่วยงานเนี่ยคุณก็ต้องกตัญญูกับคนที่องค์กรด้วยเช่นเดียวกันนะคะต้องดูรากฐานเดิมด้วยครับใช่นะฮะแต่พอเขากลับไปล้างเท้าแม่เสร็จประธานบริษัทก็รับต่อบริษัทนี้มีชื่อเสียงในกรุงเทพนี้ค่ะคุณหญิงเป็นเรื่องจริงค่ะเป็นเรื่องจริงนะฮะไม่ใช่ว่าพอฟังวันนี้เราไปล้างเท้ากันเลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มันต้องทำด้วยใจหลายๆอย่างนะคะคุณหญิงนะเพราะว่าที่รู้สึกว่าเราอยากจะทำจริงๆให้กับแม่จริงๆไม่ใช่ว่าทำเพื่อหวังผลนะคะใช่นะฮะก็คือเขาได้รู้ไงฮะได้สัมผัสเท้าแม่อะไรเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อเขามาเล่าให้กับประธานบริษัทฟังก็บอกว่านี่ไงก็คือถ้าคุณเนี่ยเห็นถึงความกตัญญูของแม่ที่เหน็ดเหนื่อยอะไรทุกอย่างมาสารพัดแล้วคุณมาทำงานกับผมคุณก็ต้องมีความกตัญญูแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับองค์กรตรงนี้ใช่ใช่เป็นเรื่องที่เราฟังแล้วเราประทับใจมากบริษัทนี้ล้ำลึกมากนะคะใช่คิดล้ำลึกมากอ่ะคนเก่งเขาไม่เอานะคะคุณหนิงถ้าเด็กกตัญญูเขาเอาทันทีเลยใช่เก่งแค่ไหนก็คือเขาเรียกว่าคุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้เพราะหลายองค์กรเนี่ยพอเก่งแล้วก็ไปเก่งแล้วก็ไปใช่ใช่แต่ถ้าความกตัญญูคือในองค์กรด้วยใช่ไหมคะเมื่อคุณกตัญญูตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปคุณทำงานก็คือด้วยใจด้วยใจที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะโอเคก็เดี๋ยวคุยไปก็ได้ข้อคิดไปเดี๋ยวน้ำตาท่วมจอไม่นะครับก็วันนี้เป็นวันพิเศษนะครับจริงๆก็ได้มีพวงมาลัยนะฮะก็เตรียมเอาไว้โดยที่แม่ไม่รู้นะครับก็ต้องบอกว่าอะไรอ่ะต้องขอบคุณคุณแม่ที่ให้เราได้เป็นเราทุกวันนี้แล้วก็มีความเอาใจใส่เราตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงปัจจุบัน
แล้วก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะฮะแล้วก็เป็นล้มโพล้มใจให้กับลูกหลานนานๆนะรักแม่ก็สิ่งที่ได้ก็คือบุญรักษาลูกนะคะบุญที่ลูกทำมาด้วยส่วนหนึ่งถึงได้มาเป็นแม่ลูกกันนะคะแล้วก็มีขอให้ลูกเจอแต่คนดีๆกัลยาณมิตรที่ดีนะคะแล้วก็ช่วยวิชาตรงนี้ให้คนได้พ้นทุกข์ด้วยนะลูกนะสาธุสาธุสาธุค่ะภาพของความประทับใจนะคะที่เกิดขึ้นในรายการแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาพิเศษของรายการลิขิตฟ้าจริงๆนะคะอาจารย์สุวิมลมาที่รายการเดี๋ยวเราไม่จะมามือเปล่านะไม่ได้มาเฉยๆไม่จะมาแค่คนแม่นะครับใช่ช่วงแรกเนี่ยเราคุยกันในบทบาทของความเป็นแม่ของอาจารย์สุวิมลแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะคะเราจะคุยกันเต็มๆกับเรื่องที่อาจารย์เองก็มีความเชี่ยวชาญนั่นคือเรื่องของโหงวเฮ้งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันแต่ตอนนี้ให้พักสักครู่ค่ะ